เมนูง่ายๆปลาทูต้มบีบน้ำมะนาวสวัสดีค่ะวันนี้พาไปตลาดซื้อปลาทูสดๆเอามาทำปลาทูต้มน้ำมะนาวค่ะต้มน้ำเดือดใส่เกลือลงไปเลยค่ะช้อนหนึ่งจากนั้นใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดสดๆลงไปตามด้วยปลาของเราค่ะนี่ปลาทูที่เพิ่งซื้อมาใส่ลงไปเลยพรวดนี่ค่ะคนนิดนึงต้มไปนะคะต้มจนเข้าเนื้อให้น้ำเดือดจนปลาสุกนะคะนี่หอมฟุ้งเลยค่ะเมนูง่ายๆแค่ทุบพริกค่ะนี่ทุบพริกนะคะเตรียมไว้ระหว่างรอปลาสุกนะคะสับๆสักหน่อยเอาใส่ชามรอไว้เลยค่ะเพิ่มผักชีอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มะนาวเตรียมไว้บีบแค่นี้ก็ได้เมนูอร่อยๆของเราแล้วค่ะนี่มะนาวที่เราเตรียมไว้เอามาบีบเลยค่ะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยจัดไปเลยค่ะแต่วันนี้เราเน้นเปรี้ยวค่ะบีบมะนาวไปเยอะๆเลยนี่ใครชอบเค็มหน่อยจะเติมน้ำปลาเพิ่มก็ได้นะคะไม่ผิดกติกาอะไรแค่นี้ก็ได้เมนูอร่อยๆแล้วค่ะน่ากินไหมคะนี่คนสักหน่อยค่ะเนื้อปลาก็จะนุ่มๆ นะคะต้มจนน้ำเข้าเนื้อขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ครัวชนบทด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ